วันนี้สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติยินดีกับไทยที่ DSI ออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมนายพรจีรักจงเจริญหรือบิลลี่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนชาวกะเหรี่ยงเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมถือเป็นก้าวสำคัญในการยุติวัฒนธรรมการลอยนวลพ้นผิดและก็หวังว่าจะมีการคลี่คลายคดีฆาตกรรมนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและบังคับสูญหายในคดีอื่นๆนะครับเช่นนายสมชายนิรภัยจิตและนายกมลเหล่าโสภาพันธ์นักกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันส่วนความคืบหน้าหลังจากที่นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรและพวกรวม4คนผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมบิลลี่ได้รับการประกันตัววันนี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนชี้แจงข้อกล่าวหายืนยันว่าปล่อยตัวบิลลี่ไปแล้วในวันเกิดเหตุจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมและนายชัยวัฒน์ก็ยังเชื่อนะครับว่ากระดูกมนุษย์ที่ DSI พบนั้นไม่ใช่บิลลี่ติดตามในรายงานคุณทัพพณีเอียดศรีชัยครับประเด็นแรกที่นายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมนายพรจีรักจงเจริญหรือบิลลี่นำมาโต้แย้งข้อกล่าวหาของ DSI ที่มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ที่พบในถังน้ำมันผ่านการเผาไหม้ในน้ำใต้สะพานแขวนเขื่อนแก่งกระจานนั้นเป็นของนายบิลลี่เพราะมี DNA ตรงกับแม่แต่นายชัยวัฒน์ไม่เชื่อเช่นนั้นเพราะวิธีการตรวจของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นแค่ผลเทียบกับแม่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นกระดูกของบิลลี่จริงกระดูกกะโหลกศีรษะที่พบจึงอาจเป็นของญาติพี่น้องของบิลลี่ก็ได้เพราะชาวกะเหรี่ยงจะมีความใกล้ชิดทางพันธุกรรมกันมากและที่ผ่านมาก็มีการเผาศพผู้เสียชีวิตแม้กระทั่งปู่คออี้ผู้นำจิตวิญญาณชาวกะเหรี่ยงผมชัวร์ยืนยันผมยืนยันว่าไม่ใช่บิลลี่เลยแหละและเป็นญาติของญาติพี่น้องที่ลักษณะตรงกันแล้วอาจจะเผอิญตรงกันหรือไม่ได้ชิ้นส่วนที่ตรงกันด้วยแยมกระดูกทั้งหมดเนี่ยบิงโกโดยดีดนิ้วประเดี๋ยวไปเจอเฉพาะส่วนข้างหูกระโหลกอะเจอตรงไหนก็ได้ถูกไหมเจอนิ้วก็ได้เจอข้อแขนก็ได้แต่ทำไมต้องไปเอาตรงนั้นมาเพราะได้ให้รู้ว่าเจอตรงนี้บุคคลไม่มีชิ้นส่วนนี้คือตายแล้วก็โยงไปว่าบิลลี่ตายแล้วนายชัยวัฒน์ยังท้า DSI หากมีพยานยืนยันว่าบิลลี่ถูกฆาตกรรมแล้วนำศพมาทิ้งที่ใต้สะพานแขวนจริงขอให้นำตัวมาเปิดเผยด้วยและยังเชื่อว่าทั้งหมดเป็นกระบวนการจัดฉากหลักฐานผมจะเชื่อได้ไงเพราะผมไม่ได้ทำพวกผมปล่อยแบบนั้นแล้วอยู่ดีๆมาเจอแล้วบอกเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนนั้นจะต้องรู้ว่าเป็นกระดูกใครแล้วใครคนทำถ้าเป็นกระดูกบิลลี่ฆ่ายังไงถูกฆ่ายังไงมีคนกี่คนฆ่าวางแผนยังไงใครชำแหละเขาต้องรู้ไงผมบอกเลยว่าอุบไว้ก็ได้คนนี้แล้วไปเอาไปขึ้นชั้นศาลก็ได้ถ้าพนักงานสอบสวนรู้ว่าคนนี้เป็นคีย์อ่ะไปสู้ชั้นศาลไปสู้กันได้เลยผมไม่มีปัญหาแต่ผมก็อยากรู้เหมือนกันเพราะผมก็จะต้องซักเหมือนกันว่าคุณเป็นใครคุณอยู่ตรงไหนแล้วคุณเห็นใครฆ่าใครฆ่ายังไงนายชัยวัฒน์ชี้แจงข้อโต้แย้งสำคัญเรื่องมีการปล่อยตัวนายบิลลี่จริงหรือไม่โดยยืนยันว่าได้ปล่อยตัวนายบิลลี่จริงหลังนำขึ้นรถยนต์จากด่านตรวจเขามะเร็วตั้งใจจะนำไปสอบสวนที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานแต่ระหว่างทางบิลลี่บอกว่าน้ำผึ้งป่ามีเพียง5ขวดซื้อมาจากคนในหมู่บ้านโป่งลึกบางกรอยในถุงกระสอบเป็นเพียงเสื้อผ้าของเขาซึ่งไม่สามารถเอาผิดบิลลี่ได้จึงปล่อยตัวไปบริเวณก่อนถึงแยกบ้านมะค่าและยังจำเหตุการณ์วันนั้นได้ดีผมแบ่งขึ้นรถมาผมมา3คนอีก3คนขึ้นมาอีกคันหนึ่งผมไปเนี่ยผม7คนทั้งหมดผมวางแผนในการที่จะรู้ด้วยว่าเป็นบิลลี่เดี๋ยวผมต้องฆ่าเขาเนี่ยนะผมไป7คนเนี่ยนะ30กว่ากิโลเนี่ยที่บิลลี่ออกจากปลูกและเมืองกอยมาถึงด่านมาเร็วเนี่ยไม่มีบ้านสักหลังนึงเปลี่ยวหมดจะฆ่าใครตรงไหนก็ได้ถูกไหมใน33กิโลเนี่ยถ้าคิดจะฆ่าใครสักคนหนึ่งทำไมต้องมาเอาที่ด่านทำไมต้องมาที่คนเยอะๆแล้วไปกับผมอีก4อีก3คนรวมผมเป็น4ผมจะทำทำไมผมไปเห็นปั๊บผมก็เรียกเลยเพราะฝนมันถ้าจะตกลมมันแรงๆแล้วแหละเพราะว่าเอายกรถเลยยกรถเลยผมหันไปเจอเขานั่งตรงข้างไม้หินอ่อนผมก็ให้เขาเชิญตัวขึ้นผมก็ให้เขานั่งหลังผมเราคิดกับในเป้นั้นมีอีกเราคิดอย่างนั้นคิดว่าจะมีมากกว่านั้นใช่เราคิดว่ามีมากกว่านั้นเราบอก5ขวดมันก็ถ้าเราเห็นอย่างนั้น5ขวดเราก็ไม่เอามาหรอกพอเขาบอกว่าในเป้ไม่ใช่เป็นเสื้อผ้าหัวหน้าเป็นเสื้อผ้าผมบอกเฮ้ยเปิดไปเอามาลงปล่อยก็แค่นั้นแหละต่างคนก็ต่างยกของเสร็จฝนมันตกอ่ะเขายังหันมาบอกเลยว่า
น้ำผึ้งอีก5 ขวดผมให้หัวหน้าผมง้างมือตบอ่ะทำให้ยังติดสินบนกูอีกอย่างเงี้ยความรู้สึกความสัมผัสอย่างนั้นผมยังจำได้อยู่เลยอ่ะแล้วผมก็ขึ้นรถต่างคนก็ต่างไปใครจะอยู่ตรงไหนเขาจะอยู่ไม่อยู่เขาจะอยู่ตรงนั้นหรือไม่อยู่ผมไม่รู้หรอกส่วนที่พยานกลับคำให้การว่าไม่พบการปล่อยตัวนั้นนายชัยวัฒน์ระบุว่ามาจากการบังคับเช่นเดียวกับภาพกล้องวงจรปิดที่ตำรวจชุดสืบสวนพบรถยนต์ของนายชัยวัฒน์ไม่ได้เข้าออกในเส้นทางที่สอบปากคำนายชัยวัฒน์ระบุว่าเป็นภาพจากการจำลองเหตุการณ์ไม่ใช่ภาพจริงซึ่งทั้งหมดเป็นเพียงการแก้ข้อกล่าวหาของผู้ต้องหาที่ได้รับการประกันตัวในผัดแรกจากศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางขณะที่ DSI จะนำหลักฐานมาพิสูจน์กันในชั้นศาลตามกระบวนการยุติธรรมทัพพนีศรีชัยข่าว3 มิติรายงาน